ไปค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปออกกำลังกายกันเราพากันไปออกกำลังกายที่ในวังบ้านปืนนะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะข้อเข่าไม่ดีออกจากบ้านมาเราก็เดินไปนะคะเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่เดินไปอีกสักประมาณ 2-3 นาทีก็จะถึงวังบ้านปืนแล้วค่ะเดี๋ยวซ้ายไปเลยค่ะใกล้จะถึงแล้วนี่ค่ะริมรั้วกำแพงวังบ้านปืนหรือค่ายรามราชวังรามราชนิเวศวิวสวยไหมคะวันนี้เปิดให้ประชาชนเข้ามาออกกำลังกายได้เป็นวันที่2เนื่องจากสถานการณ์โควิดได้ปิดไปประมาณ2เดือนข้ามถนนไปค่ะถึงแล้วค่ะปากประตูวังเดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินข้างในกันนะคะจากตรงนี้กันเลยค่ะเราก็จะเดินวนรอบบริเวณรอบนอกที่เขาจัดสถานที่ไว้ให้สำหรับออกกำลังกายนะคะแล้วก็มาถึงจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิจะเดินจะวิ่งก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยค่ะอากาศดีมากเลยค่ะแวะไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่แล้วเราก็ไปต่อกันค่ะทางฝั่งโน้นก็จะเป็นสนามฟุตบอลมีร้านกาแฟอยู่ทางด้านนี้ด้วยค่ะอาคารอเนกประสงค์เวลามีการแข่งขันฟุตบอลไปเรื่อยๆค่ะบริเวณรอบนอกตามถนนที่ทางค่ายเขาจัดไว้ให้สำหรับออกกำลังกายปกติสระน้ำนี้จะมีเรือเป็ดไว้ให้ถีบเล่นนะคะแต่ตอนนี้เขาเก็บไปแล้วเครื่องออกกำลังกาย
สนามตะกร้ออันนี้เป็นผักสวนครัวตามแนวพระราชดำริของในหลวงร.9ท่านทหารจะปลูกแล้วก็นำมาขายให้กับชาวบ้านในราคาที่ถูกไม่แพงเลยค่ะนี่ค่ะมีสนามเด็กเล่นอยู่ทางด้านซ้ายมือมีที่ให้นั่งพักผ่อนเวลาออกกำลังกายแล้วเหนื่อยเราก็มาพักผ่อนกันถัดไปจากสนามเด็กเล่นก็จะเป็นศาลาที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธโสธรนี่ค่ะแวะกราบพระกันนะคะครับพระพุทธโสธร100ปีวังบ้านปืนเป็นกระเบื้องของวังบ้านปืนครับนำมาสร้างอายุวัง100ปีนำกระเบื้องมาสร้างจึงเรียกว่าพระพุทธโสธร100ปีวังบ้านปืนครับขอบคุณค่ะจากศาลาที่ประดิษฐานพระพุทธโสธรก็จะเป็นบริเวณที่สำหรับให้มาออกกำลังกายได้อีกที่หนึ่งเราจะออกมาที่ถนนบริเวณที่เขาให้ออกกำลังกายกันต่อนะคะเราจะเดินไปตามทางวนด้านซ้ายนะคะทางนี้จะไปตรงจุดที่เป็นริมแม่น้ำเพชรบุรีค่ะด้านซ้ายมือนี้จะเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและก็มีจุดขายผักอีกที่หนึ่งค่ะมีไข่ไก่ด้วยขอถ่ายนิดนึงนะคะถ่ายวิดีโอขอบคุณค่ะกำถุงเท่าไหร่อ๋อถุงละ10บาทเองนะคะไม่แพงเลยขอบคุณค่ะกรงตรงนี้เดิมเป็นที่เลี้ยงนกยูงนะคะแต่ตอนนี้กลายเป็นที่เลี้ยงเป็ดไปแล้วเป็ดค่ะเป็ดโอ้แต่ตรงนี้ไม่มีหมูแล้วค่ะที่เห็นไก่นั่นเขียวๆนั่นคือเล้าไก่แล้วก็บ่อเลี้ยงปลาซื้อไปแล้วค่ะเคยเลี้ยงกระต่ายเดี๋ยวเราจะพาแวะเข้าไปทางข้างๆนะคะไปดูกรงเลี้ยงสัตว์เหลือวัวอยู่ตัวเดียวแต่ก่อนนี้มีแพะด้วยค่ะแต่ไม่ทราบแพะหายไปไหนหมดแล้วอะเล้าไก่
โรงเพาะชำต้นไม้กังหันลมค่ะเขื่อนป้องกันน้ำท่วมอยู่ทางด้านขวามือริมแม่น้ำเพชรบุรีโรงแยกขยะห้องสุขาสุขาอยู่หนใดด้านขวาก็คือแม่น้ำเพชรบุรีดูสิคะน้ำแห้งฝั่งตรงข้ามก็เป็นวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีค่ะราชวังอยู่ข้างหลังไหมคะเดี๋ยวเราจะพาไปด้านหน้ากันต้นอะไรคะดูสิต้นไม้นี้เมียวเมียวอายค่ะอายไปต่อค่ะยังไม่ครบรอบเลยเห็นไกลๆด้านขวามือนั้นคือวัดจันทราวาสนะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปทางซ้ายค่ะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหกโมงพอดีขอเคารพธงชาติก่อนนะคะครบแล้วค่ะมาถึงจุดตั้งต้นของเราแล้วปั๊มปตท.ด้วยค่ะโรงยิมค่ะเดี๋ยวเราไปหน้าพระราชวังไปชมจุดที่ถ่ายรูปที่สวยที่สุดนะคะสวยไหมคะพระราชวังบ้านปืนอ
ไปที่จุดนี้ค่ะแล้วเราจะถ่ายรูปขึ้นมาได้สวยลงบันไดมาค่ะตามมาตามมาตรงนี้ค่ะต้องลงมาตรงนี้ค่ะแล้วก็ถ่ายรูปขึ้นไปแบบนี้จะได้มุมที่สวยที่สุดนี่ค่ะตอนนี้เป็นตอนเย็นก็ยังคงไม่เปิดให้เข้าไปชมภายในพระราชวังนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปต่อไปกราบเสด็จพ่อร.5ของเราต้นไทรนี่อายุยืนมากนะคะหลายปีแล้วมีรากใสเด็กๆก็มาเล่นเป็นชิงช้าได้เดินไปด้านหน้ากันค่ะไปกราบเสด็จพ่อตรงข้ามกับพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่5ก็คือศาลาที่ประดิษฐานพระพุทธโสธรนั่นเองค่ะที่เราไปชมกันมาก่อนหน้านี้นะคะนี่ค่ะต้นมะฮอกกานีไปค่ะกลับบ้านกันมืดแล้วเดี๋ยวคอยติดตามชมคลิปหน้านะคะว่าเราจะไปที่ไหนกันอีกวันนี้สวัสดีค่ะ